นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นก็ไปสร้างชื่อเสียงนะคะโดยทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นนั้นมีการส่งตัวแทนนักศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์แล้วก็คณะเภสัชศาสตร์นะคะเข้าร่วมการแข่งขัน E-Icon World Contest ที่เกาหลีใต้ซึ่งเป็นการแข่งขันการออกแบบสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ด้วยการพัฒนาในรูปแบบของโมบายแอปพลิเคชันที่เรียกกันว่า Idea Plus นะคะฉีกแนวการทำคอนเทนต์ด้วยการนำเสนอระบบเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมกระตุ้นให้ผู้ใช้งานเนี่ยสามารถสร้างคอนเทนต์แล้วก็แบ่งปันความรู้ร่วมกันได้โครงการนี้มีบทบาทแล้วก็โดดเด่นอย่างไรถึงสามารถคว้ารางวัลมาได้นะวันนี้เรามาพูดคุยกันนะครับได้รับเกียรติจาก2ท่านท่านแรกท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เด่นพงศ์สุดภักดีท่านรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับมหาวิทยาลัยขอนแก่นอีก1ท่านครับน้องนักศึกษานะครับนางสาวสุวิชาจอกทองนักศึกษาที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้สวัสดีต้อนรับทั้ง2ท่านครับสวัสดีครับค่ะที่มาที่ไปของโครงการในการเข้าไปประกวดในครั้งนี้นะคะมียังไงบ้างคะอาจารย์คะครับก็โดยปกติทางเป็นการประกวดของกลุ่มประเทศเอเปกนะครับก็คือกลุ่มประเทศในเอเชียแปซิฟิกนะครับที่เขาจะมีการจัดประกวดที่ชื่อว่า E-Icon Icon ก็เป็นเรื่องของการจัดการที่เกี่ยวกับ e-learning นะครับเป็นการให้นักเรียนนักศึกษาจากในกลุ่มประเทศเอเปคทั้งหมดนะครับมาแข่งกันก็ประมาณ21ประเทศแต่ว่ามันมี2ระดับนะครับก็คือระดับอุดมศึกษากับระดับของไฮสคูลก็คือระดับมัธยมปลายนะครับก็กลุ่มนี้ปีนี้จะเป็นการแข่งเป็นปีที่2นะครับเพื่อหาเป็น World Contest นะครับครับผมประเทศทั่วโลกที่เข้าไปแข่งนี่เยอะไหมครับอาจารย์ก็จริงๆสมาชิกของเอเปคก็จะมีอยู่ประมาณ20กว่าประเทศนะครับแต่รอบนี้ก็คือก็คือจะมี13ประเทศที่จะแข่งในกลุ่มของอุดมศึกษานะครับคือในประเทศไทยเราเนี่ยมหอเราเป็นตัวแทนเลยไหมคะหรือว่าเราต้องไปแข่งขันก่อนหน้าที่จะได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันครับก็จริงๆแล้วเขาจะต้องมีการคัดเลือกตัวแทนของประเทศไทยนะครับโดยที่ทางผู้จัดงานซึ่งอยู่เป็นความร่วมมือของเอเปกกับกระทรวงศึกษาธิการของเกาหลีใต้เนี่ยนะครับก็จะให้เราคัดเลือกแต่ว่ากระบวนการในปีนี้ก็ค่อนข้างกระชั้นชิดนะครับทางผู้จัดก็ได้ส่งรายชื่อมาให้เราคัดเลือกให้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องมีการแข่งขันกันรอบแรกนะครับในประเทศก็โดยที่ให้โควต้าที่มหาวิทยาลัยรัฐเนี่ย2คนนะครับมหาวิทยาลัยเอกชน2คนแล้วก็ระดับมัธยมอีก2คนนะครับก็มหาวิทยาลัยรัฐมหาวิทยาลัยขอนแก่นก็ได้เป็นตัวแทนที่ให้คัดเลือกครับทั้ง2คนนี่มาจากมขเลยใช่ไหมครับมาจากมขครับอ๋อครับคนนึงมาจากเภสัชอีกคนนึงมาจากวิศวะครับความโดดเด่นของนักศึกษา2คนนี้ยังไงคะถึงได้เป็นตัวแทนไปร่วมอ๋อครับก็ในการคัดเลือกนะครับพอได้ผมได้รับการติดต่อประเภทที่ว่าพรุ่งนี้ต้องส่งนะครับก็ค่อนข้างกระชั้นชิดเพราะว่าเขาติดต่อประสานงานมานานพอสมควรแล้วแต่ก็ไม่ได้ตอบกลับก็เลยติดต่อตรงมาที่เราเลยนะครับก็ผมเองได้รับโทรศัพท์เสร็จผมก็บอกโอเคต้องคัดเลือกแล้วส่งในวันพรุ่งนี้ก็พยายามนั่งคิดครับว่าจะทำอย่างไรให้เด็กเข้าไปแล้วมีโอกาสนะครับก็ปรากฏว่าในวันรุ่งขึ้นเราโชคดีนิดนึงจะมีการแข่งขันเรียกว่าโมบายแอปของมหาวิทยาลัยขอนแก่นซึ่งจะเป็นรอบตัดสินพอดีเลยนะครับผมก็บอกว่าผมว่าเอาง่ายเลยละกันนะครับ ผมก็ไปเปิดงานนี้พอดีผมก็ประกาศที่งานเลยครับว่าใครชนะเลิศตรงนี้ก็จะได้ไปแข่งขันตัวนี้ต่อ oh, นะครับ ก็โชคดีนะครับก็เราก็ได้ตรงนั้นไปและในขณะเดียวกันนะครับเพื่อให้งานมันมีความเป็นไปได้สูงมากที่จะได้รับรางวัลนะครับ ผมก็ได้ร่วมงานกับทางสุวิชามาก่อนหน้านี้ในโครงการของ Google Apps นะครับ แล้วก็เห็นว่าเขามีความสามารถในทักษะในการสื่อสารโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของ presentation ที่ดีนะครับก็คิดว่าถ้าเขาร่วมทีมกับทางนักศึกษาวิศวะ อีกคนหนึ่งที่มีความสามารถสูงมากทางด้านการเขียนโปรแกรมให้กับมือถือหรือว่าอุปกรณ์โมบายเนี่ยก็น่าจะมีโอกาสสูงในการที่จะชนะนะครับก็เลยทั้งคู่ก็เป็นที่รู้จักกันมาก่อนนะครับก็แต่ทั้งสองคนนี้ไม่รู้จักกันมาก่อนแต่ผมเนี่ยรู้จักนะครับก็เลยจับมาแมทช์กันแล้วก็ได้ให้เจอกันนะครับก็เป็นโอกาสที่ดีครับอีกคนหนึ่งนะคะที่ไม่ได้มาร่วมรายการกับเรานี้ชื่ออะไรอะคะชื่อพัทรจุนครับพัทรจุนครับผมเป็นน้องผู้หญิงเหมือนกันเป็นผู้ชายครับใช่ครับแต่วันนี้เสียดายมากที่เขาไม่ได้มาร่วมเพราะว่าเขาเดินทางไปตอนนี้อยู่ที่ชัยภูมิครับครับผมค่ะเดี๋ยวขออนุญาตมาที่น้องสุวิชานะคะเราไล่ฟังนิดนึงพออาจารย์ได้ไปชักชวนเข้ามาร่วมในโครงการเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะตอนนั้นก็คือตอนนั้นจะเหลืออีกสัปดาห์นึงอะค่ะสัปดาห์เดียวที่จะไปเกาหลีแล้วก็คือจะมีอาจารย์ที่ปรึกษาท่านนึงอะค่ะอาจารย์ที่ปรึกษาก็เหมือนมาแนะนำแล้วก็มา
คือก็ไม่มีใครทราบเลยอะค่ะว่าโครงการนี้มันเป็นอะไรกันแน่ค่ะทราบแค่ว่าน่าจะต้องผลิตสื่อ e-learning สักอย่างอะค่ะแต่คือระหว่างก่อนหน้านั้นคือทางเกาหลีได้มอบหมายการบ้านให้ทำในสัปดาห์แรกแอนก็เลยได้คุยกับน้องพัทรจุนนะคะก็ต้องมีการบ้านส่งไปก่อนให้เขาดูผลงานก่อนเป็นเหมือน e-learning อะค่ะเพราะว่าเขาต้องการให้เราทราบถึงโครงการของเขาให้ทราบถึงแบบทฤษฎีการ e-learning อะค่ะเป็นเบื้องต้นก่อนที่จะไปร่วมงานจริงๆค่ะการบ้านที่เขาให้มาเขาให้เราทำอะไรคะเขาให้เราอ่านเลคเชอร์อะค่ะแล้วก็เหมือนถอดบทเรียนนะคะหลายๆในหลายๆเรื่องในหลายๆหัวข้อถอดบทเรียนแล้วทำในรูปแบบของ e-learning ถอดบทเรียนแล้วก็ส่งให้ทางทีมงานเกาหลีในทางผ่านอินเทอร์เน็ตอะค่ะอ๋อแล้วก็เป็นการบ้านแรกครับผมการแข่งขันในเวทีที่เกาหลีเป็นยังไงบ้างครับบรรยากาศแล้วก็รูปแบบการแข่งขันคือมันจะไปทั้งหมด5วันนะคะมันจะมีแบ่งเป็น2เฟสก็คือเฟสแรกก็คือให้พัฒนาตัวสื่อแล้วเฟสที่2ก็คือเป็นการนำเสนอค่ะโดยการนำเสนอเนี้ยจะเป็นการนำเสนอ2แบบก็คือแบบนึงให้กับประชาชนทั่วไปแล้วอีกแบบนึงก็คือให้กรรมการค่ะเรื่องที่เรานำเสนออะค่ะอยากให้เล่าให้ฟังนิดนึงว่าเรานำเสนอเรื่องอะไรทำไมถึงสามารถคว้ารางวัลมาได้คือเรื่องที่เรานำเสนอก็จะเป็นโมบายแอปพลิเคชันก็คือเป็นชื่อว่าไอเดียพลัสชื่อว่าไอเดียพลัสก็คือเราสร้างสรรค์สื่อที่มันจะทำให้คนสามารถถ่ายทอดความคิดได้ในขณะนั้นนะคะคือเราเชื่อว่าการแอปพลิเคชันต่างๆใน e-learning มันธรรมดาไปค่ะคือเหมือนมันไม่มีการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนแล้วก็คนอื่นนะคะคือมันจะเป็นผู้เรียนจะอยู่กับตัวเองคนเดียวในห้องมืดๆตลอดเวลาแล้วมันจะไม่ได้อินเทอร์แอคกับใครอะค่ะเราก็เลยสร้างแพลตฟอร์มที่จะทำให้เด็กที่จะทำให้ผู้เรียนสามารถแลกเปลี่ยนความรู้กับคนอื่นได้ค่ะก็คือสะท้อนความรู้สะท้อนความเข้าใจกับไปได้เหมือนกันก็คือในแอปพลิเคชันของเราจะเป็นการเป็นการให้คนที่มีความคิดอะค่ะเขาได้ถ้าสมมติเขาอยากทำอะไรสักอย่างค่ะเขาก็สามารถ enter ข้อมูลนี้เข้าไปในโมบายแอปพลิเคชันได้ก็แบบเราอยากทำหุ่นยนต์นะแต่เราเรียนเภสัชเราไม่มีความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์เลยเราไม่มีความรู้ทางด้านการประกอบเลยแต่เราคิดว่าเราสามารถทำหุ่นยนต์ที่สวยที่สุดแล้วก็มีประโยชน์ที่สุดได้เราก็เลยจะเอาไอเดียนี้ค่ะไป enter ในโมบายแอปพลิเคชันแล้วเราถ้าสมมติมีผู้สนใจแล้วก็มีผู้ที่คิดว่าโครงการของเราดีเขาก็จะแบบเราช่วยด้านนี้ได้เราจะได้เปลี่ยนความรู้มาตรงนี้ครับลักษณะของมันจะคล้ายๆกับโซเชียลเน็ตเวิร์กอย่างนึงนะครับที่พยายามเอาคนที่มีฐานความรู้หรือมีความรู้ในเรื่องที่แตกต่างกันแต่ทำเรื่องเดียวกันนะครับเพื่อทำให้งานที่ออกมาเนี่ยดีที่สุดเขาอาจจะอยากได้บางสิ่งบางอย่างนะครับณขณะที่คิดขึ้นมาแต่ตัวเองไม่มีความชำนาญนะครับก็เหมือนกับว่าโพสต์ตรงนี้มีไอเดียมีวิธีการอยู่บ้างแต่ไม่รู้ถูกหรือผิดแต่มันอาจจะมีดีกว่านี้ก็หาคนที่มีไอเดียที่มาซัพพอร์ตที่มาสนับสนุนตัวนี้ครับเพื่อที่จะทำได้ปกติ e-learning ก็จะเป็นลักษณะของมีสื่อแล้วก็ให้ผู้เรียนเนี่ยเข้ามาเรียนได้เป็นทางเดียวได้เป็นค่อนข้างจะทางเดียวมีตอบกลับบ้างแต่ว่าไม่ใช่เป็นการระดมสมองแบบนี้นะครับคือการระดมสมองเพื่อให้คนที่หลากหลายเนี่ยมีโอกาสเข้ามาแสดงอยู่ในโปรเจกต์เดียวกันจะทำให้งานตรงนั้นจะดีขึ้นมากๆตอนแรกที่ส่งน้องไปนี่มีความคาดหวังไหมครับว่าเราจะต้องคว้ารางวัลระดับนี้มาเลยไม่ได้คาดหวังเลยครับเพราะขณะที่ผมได้รับโทรศัพท์ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าตัวนี้เวลาแข่งแล้วเนี่ยเขาต้องการคนที่มีความสามารถขนาดไหนแบบไหนด้วยนะครับเพราะผมเองไม่เคยได้ไปร่วมงานนี้แต่รู้จักกับหน่วยงานนี้เป็นอย่างดีเพราะมหาวิทยาลัยขอนแก่นมีข้อตกลงบันทึกความเข้าใจกับหน่วยงานของ APEC นะครับแล้วเราทำงานด้วยกันมาหลายโครงการก็ปรากฏว่าพอตอนคัดเลือกเราบอกเราต้องทำให้ดีที่สุดกลยุทธ์ของผมก็มี2 อย่างครับก็คือคล้ายๆกับว่าต้องหาคนที่เก่งทางด้านเทคนิคมากๆในการที่จะเขียนออกมาให้ได้ตามที่เราคิดนะครับคือคนเก่งโปรแกรมมิ่งเลยก็คือพัชรจุนก็เลือกพัชรจุนไปกับอีกคนนึงแอนเนี่ยเขาจะเก่งทางด้านการนำเสนอผลงานซึ่งเก่งมากภาษาอังกฤษเขาดีมากๆนะครับแล้วก็เลยเลือกตรงนี้เข้าไปก็เป็น2ภาษาที่เข้าไปเป็นตัวแทนของเราเข้าไปใช่ครับเพราะผมรู้สึกว่าในการแข่งขันที่เป็นลักษณะ World Contest คือการแข่งขันแบบชิงแชมป์โลกอย่างเงี้ยนะครับ
ของดีอย่างเดียวไม่พอแต่ของต้องดีนะฮะของดีอย่างเดียวไม่พอการนำเสนอต้องดีด้วยก็เลยคิดว่าจับมาค่อนข้างจะแม่นอยู่เหมือนกันนะครับที่เจอ2คนนี้ที่แต่ว่าก็ต้องยกความดีให้กับทางนักศึกษาเขา2คนเพราะเขาไม่เคยรู้จักกันมาก่อนแต่การปรับตัวที่สามารถให้ทำงานได้พร้อมกันเนี่ยนะครับร่วมกับคนใหม่แล้วทำงานร่วมกันในสิ่งเดียวกันให้ประสบความสำเร็จเนี่ยผมถือว่าเป็นทักษะที่พวกเราอยากจะเห็นกับบัณฑิตเราในมหาวิทยาลัยขอนแก่นครับผมแล้วบรรยากาศในการแข่งขันเป็นยังไงบ้างคะดูประเทศต่างๆเขาน่ากลัวไหมเคร่งเครียดไหมเอ่ยจริงๆแล้วคือในทีมอะค่ะจะมีทั้งหมด4คนก็คือเหมือนเราเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัย2คนใช่ไหมคะแล้วทางเกาหลีจะให้จับคู่กับนักศึกษาเกาหลีอะค่ะอีก2คนเป็นทีม4คนค่ะแล้วทุกๆทีมจะเป็นแบบนี้ก็คือมีต่างชาติ2คนมีนักศึกษาเกาหลีอีก2คนค่ะก็คือในการใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นก็จะค่อนข้างสนุกอะค่ะเพราะมีอย่างน้อยเราก็มีบัดดี้เกาหลีช่วยเราอะค่ะ5วันนี้เนี่ยทำอะไรกันยังไงบ้าง5วันค่ะ3วันแรกจะเป็นการพัฒนาสื่ออะค่ะแล้วก็อาจจะมีทำสื่อเองทำตัว presentation ทำตัวที่จะไปนำเสนอแบบกับประชาชนทั่วไปประมาณนี้ค่ะแล้วก็มาพรีเซนต์ในช่วงตอนในช่วงหลังค่ะใช่ไหมครับใช่ตอนที่ประกาศผลรู้สึกยังไงครับว่าเป็นเราที่ได้รางวัลตื่นเต้นบวกงงบวกก็ตื่นเต้นนะคะช็อกเหมือนกันว่าอ้าวได้อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วรางวัลที่ได้เนี่ยมีอะไรบ้างอะคะรางวัลที่ได้เหรอคะก็จะเป็นเงินรางวัลค่ะเป็นเงินรางวัลแต่ว่าไม่ได้เป็นถ้วยหรือว่าโล่มาไม่ได้เป็นถ้วยค่ะครับผมจากความสำเร็จครั้งนี้ในทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นมีการจะต่อยอดเรื่องนี้ยังไงบ้างไหมครับอาจารย์ครับก็จริงๆเราพยายามที่จะเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้นะครับข้ามประเทศเนี่ยมากขึ้นเพราะยิ่งเราเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเนี่ยนะครับไม่ใช่เขาเก่งแล้วก็เก่งภาษาอังกฤษแล้วก็คุยกันเฉพาะพวกเรากันเองเท่านั้นนะครับอยากให้เขาได้มีประสบการณ์ต่างประเทศประสบการณ์ต่างประเทศผ่านกระบวนการแข่งขันหรือการทำงานร่วมกันลักษณะอย่างนี้นะครับและไม่จำเป็นที่ว่าการทำงานร่วมกันนั้นจะต้องface to face คือเห็นหน้าเห็นตากันตลอดเวลาก็ได้นะครับเหมือนกิจกรรมนี้เขาทำงานร่วมกันผ่านอินเทอร์เน็ตคือผ่านออนไลน์ก็สามารถที่จะทำงานร่วมกันได้ดีทีเดียวก็เราก็อยากจะต่อยอดโครงการลักษณะอย่างนี้นะครับให้มีมากขึ้นในปีถัดไปนะครับก็ได้คุยกับทางเกาหลีเหมือนกันนะครับว่าในการคัดเลือกปีหน้าก็ถ้าเกิดว่ามีเวลาให้มากกว่านี้สัก คือ1วัน มันกระชั้นชิดไปนะครับ แต่ปีหน้าเราก็จะมีโอกาสที่ดีพอสมควรเพราะเรามีตัวอย่างที่ดีจากน้องทั้ง2คนครับผมก็ถือว่าเป็นนักศึกษาที่เก่งมีความเป็นเลิศแล้วก็เป็นสร้างชื่อให้กับประเทศไทยแล้วด้วยนะคะใช่ครับผมน้องๆที่สนใจ IT สนใจในเรื่องของภาษาหรือว่าการที่น้องทำงานวันที่น้องสุวิชาทำอยากจะแนะนำน้องๆว่าควรจะต้องเริ่มต้นจากอะไรบ้างไหมครับเริ่มต้นจากสิ่งที่ตัวเองชอบอะค่ะค่ะหนูเชื่อว่าถ้าสมมติทำสิ่งที่ตัวเองชอบเยอะๆมากๆมันก็จะยิ่งเก่งในด้านนั้นนะคะเหมือนน้องโน้ตอะค่ะคือน้องโน้ตสนใจด้านไอทีมากๆจนถึงขั้นที่ว่าดู YouTube เพื่อเรียนรู้การพัฒนาต่อๆไปค่ะแล้วเหมือนมันจะได้เรียนรู้ในเรื่องนี้ลึกขึ้นนะคะน้องโน้ตนี่เป็นนักศึกษาคณะวิศวะปีไหนล่ะคะน้องโน้ตอยู่ปี4ค่ะอยู่ปี4ค่ะครับคนนี้เก่งมากในการเขียนโปรแกรมแล้วก็คือมีไอเดียเขียนได้รวดเร็วด้วยครับแล้วเป็นคนที่เขียนเก่งมากๆน้องโน้ตนี่คือเป็นคนที่ชนะจากการแข่งขันของมหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยที่อาจารย์ไปคว้าตัวมาคว้ามาเดียวนั้นเลยแล้วก็ไปเจอกันกับนักพรีเซนต์ใช่ครับเจ้าน้องสุวิชานะครับท้ายที่สุดนี้ก็คงจะต้องดูผลงานต่อไปแล้วก็แสดงความยินดีด้วยนะครับขอบคุณทั้ง2ท่านที่มาร่วมพูดคุยกับเราในเช้านี้ท่านรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยขอนแก่นท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เด่นพงศุภักดีและน้องสุวิชาเจาะทองที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้แสดงความยินดีและขอบพระคุณมากครับที่มาร่วมรายการครับขอบคุณครับพักกันสักครู่นึงนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวในช่วงท้ายรายการค่ะ